ทำไมต้องเรียนเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบรถน้ำอัตโนมัตินะครับเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับช่องเกษตรแต่ว่าไม่มีเวลาในการดูแลแปลงผักอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยสร้างแปลงผักรถน้ำอัตโนมัติครับคือแปลงผักนี้คือสามารถรดน้ำได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่เราทำขึ้นมานะครับโปรเจกต์นี้คือจะสามารถแบบกำหนดเวลาในการรดน้ำก็ได้หรือว่าจะรดน้ำเองก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมาสอนการปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นด้านปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีบ้างบางส่วนนะครับเน้นให้เราแบบทำเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงการเรียนในเรื่องเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษายุคนี้คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่บูรณาการตรรกศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลได้กำหนด10อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่มุ่งเพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยล้ำหน้าเพื่อรองรับภาคการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือกำลังคนที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงUTK มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานและหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของ UTK ผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการทำงานและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบโจทย์การเติบโตของประเทศไทยในทุกๆมิติหลักสูตรของเราก็คือหลักสูตรวิศวกรรมด้านคอมพิวเตอร์ครับโดยหลักสูตรของเราจะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น3ด้านด้านที่1คือด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ด้านที่2คือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านที่3แล้วก็คือด้านเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คหลักสูตรนี้ที่เปิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของประเทศชาติในด้าน Thailand 4.0 ซึ่งจะให้นักศึกษาสามารถคิดเป็นคิดเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีครับโดยแต่ละชั้นปีของนักศึกษาเรานะครับเริ่มแต่ชั้นปี1ชั้นปี1เราก็สามารถให้นักศึกษาออกแบบพัฒนาตัวชิ้นงานได้ส่วนชั้นปีที่2ครับเราก็เอานำสิ่งที่นักศึกษาคิดมาเริ่มต่อยอดในการทำให้เป็นรูปธรรมจริงๆส่วนชั้นปีที่3นะครับก็คือนักศึกษาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครับชั้นปีที่4ก็คือเป็นชั้นที่นักศึกษาแก้ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ทั้งงานของตัวเองและงานของข้างนอกได้ครับณตอนนี้คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างเรามีพร้อมที่จะสามารถให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานได้จริงนะครับซึ่งตอบโจทย์ทางด้านอุตสาหกรรมได้แน่นอนครับความประทับใจของสาขานี้คืออย่างแรกเลยที่ผมได้มาเรียนน่ะผมมีความรู้เกี่ยวกับไฟวิ่งมาก่อนแล้วแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าหลักการทำงานของมันคืออะไรก็ได้มาศึกษาที่นี่แล้วที่นี่ก็ได้สอนให้ลงมือทำส่วนตัวผมก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็ชอบเขียนโค้ดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ได้ที่นี่ก็มาเจอฮาร์ดแวร์ก็จะมีความแตกต่างเป็นบ้างแต่ก็ชอบในฮาร์ดแวร์เหมือนกันครับ